ครับทางสปช.นะครับหรือว่าศูนย์อำนวยการติดตามการดำเนินงานตามคำสั่งคสช.ที่2558นะครับได้ลงมาในพื้นที่ภาษีเจริญนะครับมาติดตามการทำงานของฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าร้านขำๆนะครับที่อยู่ในข้างหลังนะครับร้านขำๆเนี่ยได้ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่2558นะครับโดยการตรวจพบวันนี้นะครับมีทั้งในเรื่องของการให้บริการแก่เด็กและเยาวชนต่ำกว่า20ปีนะครับต่ำกว่า18ปีก็มีนะครับแล้วก็รวมทั้งเปิดเกินเวลานะครับรวมทั้งมีเจอสารของลิ้นต่อจิตประสาทนะครับซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับต่อเด็กและเยาวชนต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งมายังที่ศูนย์อำนวยการติดตามการดำเนินงานตามคำสั่งคสช. 22/2558นะครับสำหรับรายละเอียดของฐานความผิดนะครับผมขอให้ทางฝ่ายปกครองเป็นผู้นำเรียนต่อสื่อมวลชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับประมาณ5ข้อหานะครับเบื้องต้นนะครับในขณะนี้ข้อหาที่1คือข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่นี่เป็นสถานบริการนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตนะครับข้อหาที่ข้อหาที่2คือข้อหาจำหน่ายสุราให้กับผู้อายุต่ำกว่า20ปีนะครับข้อหาที่3คือข้อหาขายที่ในกองบอลเกินเวลาที่กำหนดนะครับข้อหาที่4คือข้อหาเรื่องของการโฆษณาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งท่านจะเห็นป้ายต่างๆครับขอเป็นท่านด้วยว่าป้ายไฟทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เป็นยี่ห้อต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เป็นมาตรการนะครับจำคุก1ปีปรับได้เลย 500,000 นะนะครับอีกข้อหาที่เราสุดท้ายคือข้อหาการร้องขอเด็กนะครับข้อหายุยงส่งเสริมให้เด็กทุกคนสมควรนะครับซึ่งเยาวชนที่เราพบในร้านวันนี้มีทั้งสิ้น86คนที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับในจำนวนนี้12คนเป็นคนที่เป็นเด็กตามกฎหมายของเด็กคืออายุต่ำกว่า18ปีนะครับหลังจากนี้แล้ว เราก็จะควบคุมตัวตอนนี้ได้ตัวผู้ดูแลละนะครับแต่ตัวใบอนุญาตเราพบว่ามีคนที่ถือใบอนุญาตชื่อร้านขับเลยนะครับใบอนุญาตขายสุรานี่อีกชื่อหนึ่งนะครับซึ่งเราจะดำเนินคดีทั้งสองคนนะครับคนนึงยังไม่มาที่หน้างานนะฮะอันนั้นจะเราจะมีร้องทุกข์กล่าวโทษแต่คนนึงเราควบคุมตัวไปขอหาร่วมกันนะครับแล้วที่เราพบคือมันเป็นได้ข่าวไปแล้วนะฮะต้องมีโทษนะครับก็คือติด5ปีนะฮะจากนี้ไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเสนอให้กับผู้มีอำนาจในการสั่งติดตามคำสั่งของหน้าคสช.ที่22ครับ2558ต่อไปครับในชั้นสอบสวนก่อนอันนี้ที่การเราพบว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเด็กเรื่องอะไรที่เข้ามามีการจ่ายค่าเข้าอะไรกันบ้างจากการสืบสวนนะฮะคือเราพบว่ามีการตรวจบัตรนะครับการที่การตรวจบัตรนะแต่ว่าตรวจแล้วเนี่ยเด็กที่อายุต่ำกว่า20นะครับหรือต่ำกว่า18จะต้องมีการจ่ายเงินนะครับให้กับการซึ่งผมไม่ทราบนะว่าทางร้านเป็นคนเก็บหรือว่าตัวการเองที่เอานะครับแต่ว่าก็ถือว่าปล่อยไปเลยที่เด็กเข้ามานะครับอย่างที่เห็นก็คือรู้สึกว่าเด็กอายุต่ำกว่า17เนี่ยมีคนที่อายุต่ำกว่า18คืออายุ17เนี่ยบอกว่าตัวเองต้องจ่าย100บาทนะครับส่วนเด็กอีกคนนึงอายุ19คือต่ำกว่า20เนี่ยจ่าย60บาทรู้สึกก็จะมีเป็นเด็กสาขาเลยนะ